ลอยเขินมากโบ๊ทยงยุทธเซอร์ไพรส์ออกสื่อเอ๊ะยังไงข่าวลือรักข้ามรุ่นหลังจากตกเป็นกระแสที่ทำเอาหลายคนได้ติดตามกันมาสักพักใหญ่สำหรับสาวแซ่บกุ้งพลอยอดีตภรรยาของหนุ่มสอนรามกับพระเอกรุ่นน้องอย่างหนุ่มโบ๊ทยงยุทธว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นอะไรกันขณะที่ก่อนหน้านี้มีข้อมูลทั้งภาพนิ่งและคลิปวิดีโอออกมาเปิดขยี้ตอกย้ำความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องล่าสุดไม่ปล่อยให้รอแล้วเพราะสาวกุ้งพลอยถูกพระเอกหนุ่มโบ๊ทยงยุทธโผล่เซอร์ไพรส์ในงานฉลองครบรอบ2ปีท็อปวันด้วยฝ่ายชายหอบช่อดอกไม้ช่อโตมาให้กับสาวกุ้งพลอยกลางวงพี่ๆสื่อมวลชนแทบทุกสำนักพร้อมกับควงกันเปิดเผยสถานะที่แท้จริงโดยสาวกุ้งพลอยได้บอกว่าเป็นน้องที่สนิทมากๆเพราะเรามีผู้จัดการคนเดียวกันและเราเจอกันบ่อยตามงานอีเวนต์พอเจอบ่อยก็ได้มีการทำคอนเทนต์ TikTok ด้วยกันโดยยืนยันว่าเป็นพี่น้องที่สนิทกันไม่ใช่แฟนโดยหนุ่มโบ๊ทก็บอกว่าเป็นพี่น้องครับถามว่ามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไหมก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตก็แล้วกันติดไหมถ้าจะมีแฟนเด็กสาวกุ้งพลอยก็ได้บอกว่าหนูไม่ติดค่ะแต่น้องเขามีแฟนแก่จะติดหรือเปล่าอันนี้ต้องถามแบบนี้โดยหนุ่มโบ๊ทก็ได้บอกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่โฟกัสเรื่องอายุหรืออะไรอยู่แล้วโดยสาวกุ้งพลอยได้เสริมต่อว่าไม่ติดเลยคือเราแก่แล้วอายุห่างกับน้อง13ปีเพราะเขาไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราแต่เป็นห่วงเรื่องอนาคตของอีกฝ่ายมากกว่าสรุปแล้วทั้งคู่ก็คอนเฟิร์มสถานะของพวกเขาแล้วว่าตอนนี้ยืนยันว่าเป็นเพียงแค่พี่น้องกันเท่านั้นนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ